ใช่กับนิวซีแลนด์กับไทยอ่ะเร็วๆชิมดิเออมันจะหวานนะนี่ลองกินลองดูคิดว่ามันจะสุกแล้วหลังจากนั้นมันจะไม่โตมากใช่เพราะว่าอากาศไงอากาศหวานใช่มั้ยเออหวานมากเอาไปสัก2กล่องขอบคุณนะคะแม่ค้า2กล่องจากกล่องละ80บาทหวานหวานวาสันเดวิดว่าอ๋อเชียงใหม่มีขายใช่ไหมพี่ไปเอาต้นมันมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะสั่งไหลมาดูดูนะอ๋อไหลไหลมันมาหลังจากนั้นเราเอามาเพาะเองแล้วก็มันลงผงจ้ะอืมเลยจ้ะเบิ้งพูดล่ะเบิ้งปลูกอู้อีกาบ่สตรอเบอรี่สวนสตรอเบอรี่จ้ะเพิ่นปลูกเมลอนพร้อมสตรอเบอรี่เห็นบ่จ้ะเพิ่นเอาพันธุ์มันมาจากเชียงใหม่เห็นไหมอันนี้ทางกลับบ้านจ้ะอันนี้เส้นทางหนองบัวลำพูเนาะก็เลยจอดเบิ่งจ้ะนี่แหละจ้ะบ้านเฮาเพิ่นก็ปลูกแบบนี้ขายเนาะพูนจ้ะเพิ่นปลูกเมลอนอยู่ทั้งผุนจ้ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะจ้ะเนาะว่าเพิ่นปลูกหยังพร้อมอันนี้คือเฮ็ดให้เบิ่งนะจ้ะเนาะว่าอยู่เมืองไทยเฮาก็สามารถปลูกสตรอเบอรี่ได้หวานคือกันมันชอบอากาศหนาวสตรอเบอรี่หมอกมันไม่ลงกลางคืนให้เลยอ่ะถ้าสมมุติว่าถ้าอากาศเย็นนิดหน่อยลูกจะออกเยอะใช่ไหมพี่อุ๊ยนั่นๆๆได้จ้ะได้ลูกนึงน่ะเห็นมั้ยพี่เค้าเก็บให้เห็นมั้ยโอ้นี่ไงอ๋ออากาศลงมันจะสีแดงก่อนมันโตแต่ถ้าอากาศเย็นมันจะโตพี่เค้าดูลูกค้าเยอะเฮ็ดคือจังนิวซีแลนด์เอ้ยบ่ต่างกันกับนิวซีแลนด์เพิ่นบอกว่าสตรอเบอรี่มันมักอากาศหนาวเนี่ยหน่วยหนึ่งเพิ่นก็สิเก็บแปลงสิล่ะจ้านี่ถ้ามันออกดอกเห็นบ่หน่วยหนึ่งสิหวานหวานเนี่ยจ้าเห็นบ่ลูกน้อยๆคิงๆนี่หวานขนาดเพิ่นเก็บใส่ในกล่องซิมเบิ่งอุ้ยหวานจ่วยจ่วยจ้าเฮ็ดหยังก็ได้ขายบ้านเฮาเนาะปลูกหยังก็ได้ขายก็เลยว่าพามาเบิ่งซื้อจ้าสะออนแหมสะออนเพิ่นเฮ็ดสวนสตรอเบอรี่ตรงโน้นจะเป็นเมลอนจ้ะเมลอนก็เลยว่าสิพาพวกเจ้าไปเบิ่งเมลอนเนาะบัดนี้เนาะเพิ่นก็เก็บแล้วเนาะอันนี้แทงน้ำของเขาสูงๆเขาบอกว่าเข้าไปดูได้กี่ห้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ก็อ๋อนี่เป็นแค่ปังอะไร Oh my god ระวังคนอยากจะทำว้าวลูกเมลอนจ้ะเห็นป่ะเดวิดปิดเดี๋ยวแมลงเข้ามาของเขามาจ้ะลูกเมลอนเพิ่นปลูกขายนะจ้ะเนาะพูดล่ะจ้ะไม่อันนี้เขาต้องฉีดเขาต้องฉีดยาเขาต้องลูกเมลอน1กี่แถวโอ้ยงามขนาดจ้ะ4แถวกันบ่ลูกเมลอนเยอะเลยจ้ะงามๆพุ่นล่ะเพิ่นก็สิตัดขายเนาะนี่ล่ะจ้ะพืชเศรษฐกิจเพิ่นมาจากเมืองเลยพุ่นล่ะเพิ่นมัดมันก็สิเฮ็ดเป็นแถวเขาต้องสายจ้ะมากๆโอ้มากๆเลยทำงานเกษตร3ต้นใช่อันนี้แค่ต้นเดียวเขาต้องเอาต้นเขาจะทำเป็นต้นเป็นต้นผู้หลาล่าหลายจ้าเดี๋ยวเพิ่งฉะนั้นลูกทุกอันต้องมัดไว้เพื่อจะไม่ให้มันเอียงก็แตกไว้ให้มันแตกแล้วก็เพื่อรับน้ำหนักปกติอันนี้จะเจาะอันนี้จะเจาะบนพื้นบนพื้นแต่เขาจะทำมันขึ้นมาให้มันสวยไงไม่ใช่จะให้มันเยอะกว่าใช่ไหมใช่ด้วยจะมันจะสวยกว่าเมลอนจ้ะเอาล้อน้ำเขาจะมีท่อมาจากท่อข้างล่างท่อที่มีรูโอ้น่าสนใจนะจ้ะเนาะระเบิงเมลอนพามาเบิงแถวๆหนองบัวลำพูเพิ่นเฮ็ดหยังเที่ยผู้ใดสนใจเมียฝรั่งอยากมาอยู่บ้านเฮ็ดเกษตรจ้ะทำอะไรสิ่งในที่เรารักทำอะไรในสิ่งที่เราชอบ
พิ่นเฮ็ดโรงจ้ะเอาพลาสติกเฮ็ดเอาได้นี่ถุงอาพัดพลาสติกเฉยๆอันนี้กันลมกันอันนี้เฉยๆกันบ่ให้อีหยังเข้ามาเสียนะจ้ะกันลมจ้ะไปย่างมันที่นี่พอแล้วอ่ะเซฟบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายครับเห็นบ่จ้ะลงหลายๆลงมีแต่ลงเมลอนเนาะป้าเดวิดป้าเพิ่นคือสิเคยเฮ็ดเกษตรมาแล้วนะเพิ่นค่อยสิสามารถเฮ็ดได้เนาะจ้ะมันบ่แม่นเรื่องง่ายเพิ่นบ้างคุณนายตื่นสายงามบอกจ้ะพูดเคยพูดเม็ดเบิดเลยนี่อันนี้เพิ่นเฮ็ดกระถางใหม่เพิ่นเอามาตั้งไว้เนาะงามจ้ะปลูกหยังก็ขึ้นบ้านเฮางามงามสิไปกันเด้อจ้ะบ๊ายบายจ้ะผู้หลักงามงามมาเบิ่งพามาเบิ่งสวนสตรอเบอรี่นู่นคุดดูว่ามีอะไรออกอ๋อเขาจะขุดสำหรับปลูกดอนไม้เขาจะขุดหลังจากนั้นเขาจะสายดอนไม้บักอันนี้คือว่าสวัสดีครับวาวแน่หน่อยเตรียมดอนสุดท้ายกลับบ้าน